เดี๋ยวผมจะทําการตัดนะครับแล้วก็ลอกกาบบริเวณจุดนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารอยแบบนี้มันไม่ใช่รอยหนอนนะครับมันจะเป็นรอยของรากจากต้นแม่นะครับหรือว่าหน่ออื่นๆนะครับที่รากเขาเดินลักษณะแบบนี้นะครับมันก็มาเจาะเจาะแล้วมันทะลุไปนะครับจริงๆใช้มีดก็ได้นะครับพอดีมีกรรไกรอยู่ใกล้มือก็เลยใช้เพื่อนๆเห็นไหมครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยหรือไม่มีหนอนมันเป็นแค่รอยลากเขานะครับชัดเจนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมชั่มก่อนเมื่อเราทําการชั่มลงในกระถางนะครับเราจะใช้ถุงหุ้มกระถางเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดบริเวณปากบริเวณของปากถุงเอาไว้เพื่อรักษาความชื้นเอาไว้นะครับทีนี้มันสามารถอยู่ได้ร่วมประมาณ2อาทิตย์นะครับปกติแล้วจะประมาณ1ถึง2อาทิตย์เนี่ยรากของกล้วยที่เราชำมันก็จะเริ่มเดินแล้วนะครับทีนี้เมื่อรากของเขาเริ่มเดินนะครับเราก็เลี้ยงไว้อีกสักระยะหนึ่งโดยที่เราต้องคอยดูว่าขุยมะพร้าวมันเริ่มแห้งหรือเปล่านะครับถ้าแห้งเราก็อาจจะใส่น้ำลงไปบ้างอย่ามากนะครับเน้นว่าอย่าใส่มากจริงๆจากที่ผมทำมานะครับถ้ามัดปากถุงดีๆเนี่ยความชื้นอยู่ได้เป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นระบบรากมันเดินแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ระหว่างที่เราชำเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตว่าใบของเขานะครับมันเหี่ยวเฉาหรือไม่นะครับหรือใบมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่น่ากังวลหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งถ้ามันดูแล้วไม่สดชื่นนะครับหรือใบตกหรือใบเหี่ยวเฉานะครับยอดใหม่ไม่เดินเราก็ต้องมาไล่ดูว่ารากเขาเดินหรือยังคือถ้ารากมันเดินไม่มีปัญหานะครับถ้ารากมันเดินไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราชำไว้เป็นเดือนนะครับชำไว้เป็นเดือนแล้วมันไม่แทงยอดใหม่ออกมาแสดงว่ายอดเขาอั้นนะครับยอดอั้นเนี่ยจะเกิดกับกล้วยฟลอริดาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเยอะมากคือเมื่อเกิดยอดอั้นเราก็จะทำการตัดลำต้นของเขาเพื่อให้มันแตกใบใหม่นะครับจริงๆการปลูกกล้วยเนาะถ้าเพื่อนๆไม่คิดว่ามันเป็นกล้วยด่างหรือกล้วยที่มีมูลค่าน่ะก็เหมือนเราปลูกกล้วยน้ำว้าทั่วไปอะครับปกติแล้วเราจะตัดยอดเขาเพื่อเร่งให้มันเกิดรากไวใช่ไหมครับเร่งให้มันเกิดรากไวให้มันแทงหลอดแทงใบใหม่นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากมันมีมูลค่าสูงถ้าเราตัดยอดไปนะครับบางครั้งเวลามีการซื้อขายเราก็จะไม่รู้ว่าต้นนี้ฟอร์มต้นมันสวยหรือเปล่าใบมันเป็นยังไงนะครับเกิดบางคนไปเอาต้นกล้วยตัวอื่นมาหลอกขายอะไรลักษณะนี้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องคงใบเดิมเอาไว้เพราะว่าถ้าเราชำดีๆนะครับแล้วหน่อเขาแข็งแรงดีนะครับมีพลังงานอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเดินต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ค่อยติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมเตรียมน้ำยาแช่ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นแช่กันเชื้อราเนาะกันเชื้อราไว้แล้วก็จะใส่สตาร์เกนจีชำเอาไว้ใส่ไว้ในกระถางชำด้วยนะครับเพื่อป้องกันหนอนแล้วก็แมลงต่างๆรากที่เพื่อนๆ เห็นนี้คือผมถ่ายเอาไว้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดแต่งคือเราไม่จำเป็นต้องให้มันยาวขนาดนี้นะครับจริงๆเอาวายแค่ประมาณความยาวประมาณ 1-3 นิ้วก็พอแล้วยกเว้นรากที่เขาเดินออกมาแล้วปลายมันยังไม่หักนะครับส่วนปลายที่หักแบบนี้เราก็ตัดแต่งได้เลยนะครับจริงๆแล้วบางท่านจะตัดออกหมดเลยก็มีนะครับเพื่อเอารากใหม่ของเขาหน่อแบบนี้เดี๋ยวมันก็เดินใหม่แล้วครับระบบรากโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแช่น้ํายากันเชื้อรานะครับแช่น้ํายากันเชื้อรานะครับแล้วก็จะทาปูนแดงบริเวณแผลนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะทําการชําใส่กระถางนะครับตอนแรกก็คลิปเมื่อสักครู่ที่ถ่ายนะครับมันตัดไปเนื่องจากน้องเขาโทรมานะครับที่สั่งเอาไว้จากขอนแก่นคือตอนนี้เดินทางออกมาแล้ว
ตอนแรกก็ถามว่าจะให้น้องน้องจะเข้ามาดูหน่อก่อนไหมค่อยลงกระถางให้น้องก็บอกไม่เป็นไรนะครับคือมั่นใจกับทางสวนก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เลยนะครับ